ากคุณกำลังมองหากันศาสตร์ที่สวยดูดีมีสไตล์เข้ากับบ้านที่คุณรักทนทานกันแดดกันฝนและได้มาตรฐานผมขอแนะนำกันศาสตร์ตราดีไลท์กันศาสตร์โปร่งแสงที่ผลิตจากวัสดุ Glass Reinforced Polyester ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยและใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Ample Light ผู้ผลิตหลังคาโปร่งแสงรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยและทวีปเอเชียที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตจากประเทศออสเตรเลียรวมถึงได้รับมาตรฐานมอกและ ISO 9001กันศาสตราดีไลท์จึงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของสถาปนิกช่างติดตั้งและเจ้าของบ้านทำไมใครๆก็เลือกใช้กันศาสตราดีไลท์กันศาสตราดีไลท์โดดเด่นไปด้วยคุณสมบัติมากมายและมีหลายสีให้เลือกทั้งแบบหล่อนคลื่นและหล่อนเรียบ2 in 1ซึ่งรุ่นหล่อนเรียบ2 in 1ด้านบนสามารถเลือกสีที่ชอบเข้ากับบ้านได้ทุกสไตล์ส่วนด้านล่างเป็นสีขาวเหมือนได้ฝ้าในตัวกันศาสตราดีไลท์มีทั้งรุ่นโปร่งแสงที่ให้แสงธรรมชาติกระจายแสงสม่ำเสมอและรุ่นทึบแสงที่ป้องกันแสงแดดได้ดีใช้เทคโนโลยี2 coat systemเคลือบฟิล์มทั้งด้านบนและด้านล่างช่วยกันความร้อนสะท้อน UV ได้ถึง 99% ทำให้บ้านไม่ร้อนแถมยังได้รับรองมาตรฐานออสเตรเลียและมีเอกสารการรับประกันสินค้ายาวนานถึง15ปีและที่สำคัญอุปกรณ์ติดตั้งครบได้มาตรฐานไม่ต้องหาซื้อเพิ่มเติมได้แก่ 1. แผ่นดีไลท์หลอดคลื่น 2. ดีแคปตัวปิดครอบสันหล่อน3. สกรูเฟอร์เหล็ก30สำหรับยิงดีแคปกับแผ่นดีไลท์และโครงหลังคาและโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบไม่ได้คุณภาพกันศาสตราดีไลท์ของแท้ด้านบนต้องมีสติ๊กเกอร์ตราม้ายูนิคอร์นบนแผ่นและด้านล่างต้องมีอิงเจ็ตดีไลท์ใต้แผ่นเท่านั้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับติดตั้งก็หาได้ไม่ยากไม่ว่าจะเป็นสว่านความเร็วรอบ 2,000 ถึง 3,000 รอบต่อนาทีเพื่อความเร็วรอบที่เหมาะสมกับการเจาะและยึดแผ่นบล็อกจับหัวสกรูหินเจียขนาด4นิ้วพร้อมใบตัดกระเบื้องหรือใบตัดเหล็กบางและใบตัดอลูมิเนียมและสุดท้ายตัวยิงพร้อมลูกริเวตต่อไปเรามาดูขั้นตอนการติดตั้งกันศาสตร์ดีไลท์หล่อนคลื่นกันเลยนะครับขั้นตอนที่1เริ่มด้วยการวัดความยาวโครงหลังคาตามแนวเอียงข้อแนะนำโครงหลังคาควรมีความลาดชันอย่างน้อย5องศาเพื่อให้น้ำฝนไหลผ่านได้ดีขั้นตอนที่2ตัดแผ่นดีไลท์ให้ยาวกว่าโครง10เซนติเมตรเพื่อเป็นเชิงชายขั้นตอนที่3วัดความกว้างโครงหลังคาแบ่งเป็นช่องช่องละ1เมตรโดยกำหนดแนวเริ่มติดตั้งที่ขอบโครงหลังคาและมีระยะแปรห่างไม่เกิน75เซนติเมตรขั้นตอนที่4เริ่มวางแผ่นดีไลท์ตามแนวที่กำหนดโดยระมัดระวังให้แผ่นดีไลท์ตั้งฉากกับแนวโครงสร้างหลังคาด้วยนะครับขั้นตอนที่5ติดตั้งแผ่นดีไลท์อย่างต่อเนื่องข้อแนะนำใช้ PE tape ติดตลอดความยาวแผ่นก่อนประกบซ้อนแผ่นกัน1สันหล่อนเพื่อช่วยเพิ่มการป้องกันน้ำรั่วซึมได้ดียิ่งขึ้นขั้นตอนที่6นำดีแคปวางบนสันหล่อนตามแนวที่ประกบแผ่นเพื่อความสวยงามและใช้สกรูเฟอร์เหล็ก30ยิงตามแนวดีแคปทุกแนวแปรขั้นตอนที่7ยิงสกรูกับแผ่นที่แนวแปรปลายและแปรกลางก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยข้อแนะนำติดเอ็นสตริปที่บริเวณปลายแผ่นเพื่อเพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้นโดยตัดเอ็นสตริปตามความยาวของปลายแผ่นและยึดติดกับปลายแผ่นด้วยริเวตเพียงเท่านี้ก็สามารถติดตั้งกันศาสตร์ดีไลท์หล่อนคลื่นได้อย่างสวยงามแข็งแรงทนทานมีมาตรฐานอายุการใช้งานยืนยาวกันศาสตร์ตราดีไลท์กันศาสตร์ที่ยกระดับความสวยงามให้กับบ้านที่คุณรัก